แต่ที่รู้ๆแล้วก็ยืนยันได้อย่างชัดเจนเลยก็คือไดโนเสาร์เนี่ยจริงๆแล้วมันอาจจะยังไม่สูญพันธุ์ไปจากโลกเราก็ได้นั่นก็คือเหตุการณ์เนสซีหรือปีศาจแห่งทะเลสาบบล็อกเนสนั่นเองครับหากเราพูดถึงสัตว์ดึกดำบรรพ์หรือสิ่งมีชีวิตยุคโบราณแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะนึกถึงไดโนเสาร์กันถูกไหมครับแล้วก็คิดว่าเออมันสูญพันธุ์ไปแล้วเนื่องจากอุกกาบาตชนโลกไม่ก็ภูเขาไฟระเบิดเมื่อในอดีตที่ผ่านมาใช่ไหมครับแต่คุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่าในปัจจุบันเนี่ยกลับมีหลายๆคนไม่คิดอย่างนั้นครับเพราะหลายๆคนเนี่ยกลับมองว่าในปัจจุบันนั้นอาจจะยังมีไดโนเสาร์หลงเหลืออยู่บนโลกบางส่วนหรือในบางพื้นที่ของโลกเราก็เป็นได้ซึ่งไดโนเสาร์เหล่านั้นเนี่ยอาจจะไม่ใช่แบบรูปร่างออริจินอลแต่อาจจะเป็นลูกหลานเหลนของมันที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยหรือดีไม่ดีอาจจะคงสภาพอยู่แบบเดิมเลยก็เป็นไปได้เช่นกันซึ่งในวันนี้ผมเอ็มวิทักษ์ครับจะพาคุณผู้ชมไปพบกับหนึ่งข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องราวของไดโนเสาร์กันนั่นก็คือข้อมูลที่เขาว่ากันว่าโลกเรานั้นอาจจะยังมีไดโนเสาร์ตัวสุดท้ายหลงเหลืออยู่บนโลกซึ่งไดโนเสาร์ตัวนั้นเนี่ยก็ยังไม่ได้สูญพันธุ์แล้วก็ยังไม่ได้ตายไปด้วยนะและว่ากันว่าเราก็รู้สถานที่ที่มันอยู่ด้วยครับเดี๋ยวเป็นมอวันนี้เราไปเจาะลึกข้อมูลกันเลยดีกว่าว่าไอ้ไดโนเสาร์ที่ว่านี้มันคือตัวอะไรและมันอยู่ที่ไหนกันแน่นะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะเข้าไปดูคลิปกันนะครับผมรบกวนผู้ชมนิดนึงนะฮะช่วยกันกดไลค์คลิปนี้ถึง 4,000 ไลค์หน่อยนะคุณผู้ชมขอเล็กๆน้อยๆขอล่าสุดไม่ถึงแล้วใจสลายมากเลยคุณผู้ชม อ่ะสำหรับคลิปนี้ขอสัก 4,000 ไลค์นะคุณผู้ชมช่วยกันกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยละกันนะครับโอเคถ้าคุณผู้ชมกดกันแล้วก็จะขอบคุณมากๆเลยแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูคลิปมาเลยครับก่อนอื่นเลยที่เราจะไปพูดถึงเรื่องของไดโนเสาร์ที่ยังมีชีวิตอยู่บนโลกหรือไดโนเสาร์ตัวสุดท้ายของโลกเราที่ว่ากันว่ายังมีชีวิตอยู่เนี่ยเราต้องมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับโลกของเราก่อนนะครับคือโลกของเราที่เราอาศัยกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยว่ากันว่ามันเป็นโลกที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะแยะมากมายแล้วอายุอาราวของมันเนี่ยก็ถ้าเกิดเทียบกับคนที่อายุเฉลี่ยสัก70ปีถือว่าโลกเราเนี่ยอายุเทียบกับคนได้ประมาณ 30-40 ปีซึ่งก็ถือว่าเป็นวัยรุ่นที่เข้าสู่วัยกลางคนหรือเกือบจะแก่แล้วนั่นเองโดยโลกของเราตามข้อมูลเนี่ยบอกว่ามีอายุราวๆประมาณ 4,600 ล้านปีและไอ้ 4,600 ล้านปีเนี่ยมันได้มีอีเวนต์ต่างๆเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายจนได้มีวันนึงครับโลกเนี่ยก็ได้มีอุกกาบาตตกมาที่โลกและอุกกาบาตนั้นเนี่ยก็เป็นเศษที่มาจากดวงจันทร์แล้วก็ได้นำแบคทีเรียเนี่ยมาสู่พื้นดินบนโลกเราหลังจากนั้นเนี่ยแบคทีเรียประเภทนั้นก็ได้เป็นจุดกำเนิดของสิ่งมีชีวิตในยุคแรกเริ่มแล้วก็ได้มีการวิวัฒนาการมาเรื่อยๆจนถึงยุคของเรานั่นเองครับคุณผู้ชมรู้ไหมครับว่าในช่วงระยะเวลาวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตในช่วง 4,600 ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ได้แบบวิวัฒนาการไปข้ามขึ้นไปเรื่อยๆแต่โลกของเราอ่ะมันมีการเบรกหรือมีการรีเซ็ตสิ่งมีชีวิตมาแล้วมากกว่า5ครั้งแล้วนะซึ่งการรีเซ็ตครั้งนี้ที่ผมพูดถึงเนี่ยผมขอใช้คำว่าการล้างบางละกันโดยการล้างบาง5ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยว่ากันว่าจากข้อมูลสถิติก็คือมีการสูญเสียสิ่งมีชีวิตแบบทั่วไปทั้งสัตว์น้ำสัตว์บกหรือสัตว์อะไรก็แต่ตั้งแต่20จนถึง 70% ทุกเหตุการณ์เลยครับซึ่งตรงนี้เนี่ยบอกเลยว่าเป็นอะไรค่อนข้างน่ากลัวมากแล้วก็เฉลี่ยเนี่ยจากการล้างบางเนี่ยก็คือจะเกิดขึ้นทุกๆ100ล้านปีเลยก็ว่าได้แต่ทว่ามันได้มีอยู่เหตุการณ์ล้างบางครั้งนึงครับที่ใช้คำว่าเหตุการณ์นี้เกือบทำให้มนุษยชาติเราไม่ถือกำเนิดมันเลยก็ว่าได้ซึ่งเหตุการณ์ล้างบางนั้นก็คือเหตุการณ์ล้างบางครั้งที่3หรือเหตุการณ์สูญพันธุ์ในยุคเพอร์เมียนไทแอสซิกหรือว่ายุคไดโนเสาร์ที่เรารู้จักกันนั่นเองฮะซึ่งในยุคนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าจากข้อมูลนะครับเป็นข้อมูลที่ทำให้เราทึ่งมากๆเลยเพราะการสูญพันธุ์และการสูญเสียของสิ่งมีชีวิตทุกสายพันธุ์เนี่ยจะอยู่ที่ตั้งแต่ 20% จนสูงสุดอยู่ที่ 70% แต่เฉพาะเหตุการณ์เนี่ยเหตุการณ์เดียวล้างบางครั้งที่3เนี่ยสูญเสียและสูญพันธุ์สิ่งมีชีวิตไปมากกว่า 95%จากทั่วโลกเลยครับซึ่งก็คือใช้คำว่าสิ่งมีชีวิตเกือบหายหมดโลกเลยก็ว่าได้ถามว่าด้วยสาเหตุอะไรเหรอตรงนี้เนี่ยเขาก็มี3สันนิษฐานด้วยกันนั่นก็คือ 1. อุกกาบาตขนาดใหญ่พุ่งชนโลกทฤษฎีที่ 2. ภูเขาไฟใต้น้ำระเบิดทำให้ออกซิเจนในน้ำไม่พอและทฤษฎีที่ 3. นั่นก็คืออุกกาบาตพุ่งชนโลกและไปกระตุ้นให้เกิดภูเขาไฟระเบิดครั้งใหญ่ที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์ของโลกเรานั่นเองครับซึ่งต้องบอกเลยว่าเราก็ไม่แน่ชัดนะว่ามันเกิดเพราะสมมติฐานข้อ
ข้อไหนแต่ที่รู้แล้วก็ยืนยันได้อย่างชัดเจนเลยก็คือสิ่งมีชีวิตสูญพันธุ์ไปกว่า 95% หรือเกือบหมดโลกเลยก็ว่าได้ครับซึ่งตรงเนี้ยเป็นแฟกซ์ที่ยืนยันแล้วว่าไดโนเสาร์เนี่ยยังไงก็สูญพันธุ์ไปแล้วอย่างแน่นอนแต่ในปัจจุบันครับยังมีหลายๆคนเนี่ยกลับเชื่อว่าไดโนเสาร์เนี่ยจริงๆแล้วมันอาจจะยังไม่สูญพันธุ์ไปจากโลกเราก็ได้และดีไม่ดีเนี่ยมันอาจจะมีอยู่ในยุคปัจจุบันที่แบบอาจจะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมหรือถ้าเกิดแบบอ่ะไม่มีแบบออริจินอลอยู่ก็อาจจะเป็นลูกหลานเหลนหลนที่มีการวิวัฒนาการอย่างเล็กๆน้อยๆแต่ก็ยังมีความรูปแบบคงเดิมของไดโนเสาร์อยู่ซึ่งต้องบอกเลยว่าคนกลุ่มที่เชื่อแบบนี้เนี่ยก็มีอยู่จำนวนเยอะพอสมควรเลยก็ว่าได้แล้วก็มีหลายๆคนเนี่ยเอาหลักฐานมาฟาดฟันกันมาโชว์กันว่าฉันเคยเจอนู่นฉันเคยเจอนี่แต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราพูดถึงเหตุการณ์ที่ดังๆและเป็นเหตุการณ์ที่อ้างว่าพบเจอสิ่งมีชีวิตที่อาจจะเป็นไดโนเสาร์จริงๆเนี่ยผมก็คงจะนึกถึงอยู่เหตุการณ์นึงและผมเชื่อว่าหลายๆคนก็คงจะนึกถึงเหตุการณ์นี้ด้วยนั่นก็คือเหตุการณ์เนสซีหรือปีศาจแห่งทะเลสาบบล็อกเนสนั่นเองครับคือเรื่องราวของเนสซีเนี่ยผมว่าหลายๆคนก็คงจะรู้จักพวกมันกันเป็นอย่างดีแล้วล่ะเพราะจริงๆมันก็ดังมาหลายปีแล้วเนาะแล้วก็ส่วนตัวผมเนี่ยผมก็ทำหลอนสุดสัปดาห์เกี่ยวกับเรื่องนี้ไปแล้วด้วยซึ่งแน่นอนว่าเรื่องราวนี้เนี่ยมันก็มีการตรวจสอบแล้วก็เริ่มมีการแบบพิสูจน์กันมาเรื่อยๆว่าสรุปแล้วเนี่ยไอ้เรื่องราวนี้มันจริงไหมในทะเลสาบบล็อกเนสเนี่ยมันมีเนสซีอยู่จริงหรือเปล่าแต่ผลที่ออกมาหลังจากมีการตรวจสอบกี่ครั้งก็แล้วแต่จะใช้เครื่องตรวจสอบยังไงเครื่องโซน่าหรือจะตรวจสอบแบบไหนก็ตามปรากฏว่าก็มีการพบเจอสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่แบบที่ว่านั้นเลยครับจนสุดท้ายกลายเป็นว่าพอเวลาผ่านไปเนี่ยอยู่ๆเจ้าตัวผู้ที่เป็นเจ้าของภาพที่เขาเคยออกมาบอกเองว่าเขาเนี่ยได้ถ่ายรูปติดเจ้าเนสซีได้นั้นเขาก็ออกมาบอกกับทุกคนแล้วก็สื่อว่าเรื่องราวเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวที่เขากุขึ้นมาและสร้างเรื่องขึ้นมาไม่ได้เป็นความจริงแต่อย่างใดเลยซึ่งพอทุกคนได้ยินแบบนั้นเนี่ยทุกคนก็โอ้โหเบิร์นหน้าหนีสายหน้าไม่เอาอาวเลยทุกคนเนี่ยก็เลยเทคนนี้หมดเลยแล้วก็ไม่สนใจเกี่ยวกับเรื่องของเนสซีแล้วก็ทะเลสาบบล็อกเนสอีกต่อไปเลยครับซึ่งแน่นอนว่ากระแสของทะเลสาบบล็อกเนสหรือว่าเนสซีนั้นจนมันมีกระแสกลับมาอีกรอบเนื่องจากว่ามันได้มีคนหลายๆคนเนี่ยมองว่าพฤติกรรมของคนเนี้ยมันค่อนข้างแปลกและมันไม่เหมือนกับคนที่จะโกหกยังไงก็ไม่รู้ส่วนตัวผมอ่ะผมก็คิดเหมือนกับคนกลุ่มนี้นะเพราะลองนึกสภาพดูถ้าเราเจอไดโนเสาร์จริงๆเนี่ยส่วนตัวผมนะถ้าผมตื่นเต้นมากๆอ่ะผมก็อยากจะอวดให้คนนู้นรู้คนนี้รู้นะว่าแบบเฮ้ยกูเจอไดโนเสาร์นะเว้ยเฮ้ยกูเจอแบบสัตว์ในตำนานหรืออะไรก็แล้วแต่นะเว้ยแต่กลายเป็นว่าหลังจากที่เราได้เป่าประกาศไปเอฟเฟคที่มันออกมาเนี่ยมันกลับเป็นผลลบกับสถานที่ที่คาดว่าจะมีสิ่งเหล่านั้นเนี่ยอาศัยอยู่สุดท้ายเนี่ยผมเลยมองว่าถ้าเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องปลอมจริงๆหรือมันเป็นเรื่องที่กุขึ้นมาจริงมันควรจะบอกเร็วกว่านี้มันไม่ควรจะทิ้งให้เป็นระยะเวลานานแล้วมีการตรวจสอบมีการแบบค้นหากันหนักหน่วงขนาดนี้ผมก็เลยคิดว่าเรื่องราวเรื่องเนี้ยผมว่ามีอยู่จริงและส่วนตัวก็คิดว่าไอ้เนสซีเนี่ยมีแน่ๆแต่การที่คนที่ออกมาพูดบอกว่าเฮ้ยแบบเป็นเรื่องกุขึ้นมานั้นนู่นนี่นั่นเนี่ยผมเดาว่าเขาเลือกที่จะปิดข่าวและยอมให้ตัวเองเนี่ยเป็นตัวร้ายเป็นคนกุเรื่องขึ้นมาเพราะสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นอาจจะเป็นสิ่งมีชีวิตตัวเดียวตัวสุดท้ายของโลกก็ได้ส่วนตัวผมก็เลยคิดว่าเขาอาจจะอยากให้มันเนี่ยอยู่บนโลกนี้ได้นานที่สุดเท่าที่มันจะอยู่ได้นั่นเองครับซึ่งต้องบอกเลยว่าเรื่องราวเรื่องนี้เนี่ยพอผ่านไปปุ๊บเนี่ยเรื่องราวเกี่ยวกับไดโนเสาร์เนี่ยก็หายเงียบกันไปใหญ่ๆเลยนะแต่จะว่าในไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ครับมันได้มีเรื่องราวเกี่ยวกับไดโนเสาร์ที่น่าสนใจเกิดขึ้นมาอีกแล้วเมื่อได้มีหนึ่งตำนานหนึ่งครับที่โด่งดังขึ้นมาจากแม่น้ำคองโกโดยการดังครั้งนี้เนี่ยมันไม่ได้ดังมาจากตำนานที่มันแบบหวือหวาหรืออะไรนะแต่มันดังมาจากการที่ได้มีคนเนี่ยอ้างว่ามีการพบเจอสิ่งมีชีวิตในตำนานของทางฝั่งทางแบบแม่น้ำคองโกหรือบริเวณแถบนั้นอ่ะแล้วก็บอกว่าเจ้าสิ่งมีชีวิตตัวเนี้ยมีความคล้ายกับไดโนเสาร์อยู่ด้วยซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเอาตามข้อมูลตำนานของสิ่งมีชีวิตตัวนั้นจากแม่น้ำคองโกเนี่ยเจ้าตัวนั้นเนี่ยจะมีชื่อว่าโมเคเล่เอ็มเบมเบ้หรือไดโนเสาร์คอยาวที่คล้ายกับโมซาโซซอรัสนั่นเองครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจากการที่ผมไปตรวจสอบข้อมูลมาเนี่ยผมพบหลายๆข้อมูลที่เชื่อมโยงกันและเป็นจุดที่น่าสนใจว่าที่แห่งนี้อาจจะมีไดโนเสาร์อยู่จริงๆก็ได้เนื่องจากว่าป่าแห่งนี้หรือว่าป่าที่แบบมีแม่น้ำคองโกหลายผ่านเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นป่าที่ใหญ่ที่สุดติดท็อป3อันดับ3ของโลกและเป็นป่าเขตฝนอีกด้วยซึ่ง
ป่าแห่งนี้เนี่ยบอกเลยว่ามนุษย์เรานั้นไม่สามารถตรวจสอบให้ครบพื้นที่ได้เลยเนื่องจากว่ามันมีปัจจัยหลายๆอย่างเนี่ยขวางกั้นอยู่ทั้งเหตุความรุนแรงความไม่เข้าใจระหว่างชนเผ่าหรือแม้กระทั่งสภาพแวดล้อมที่คดเคี้ยวภูเขาเยอะนั่นก็เลยอาจจะเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้มนุษย์เราเนี่ยไม่สามารถเข้าไปสำรวจหรือตรวจสอบได้นั่นเองครับซึ่งตรงนี้เนี่ยหลายๆคนก็คงจะตั้งคำถามแล้วว่าแล้วอะไรที่ทำให้พี่คิดว่าไอ้โมเคเล่เอ็มเบเบ้เนี่ยมันมีอยู่จริงล่ะก็อย่างที่ผมบอกไปครับว่า1มันเป็นป่าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดท็อป3ของโลกที่เป็นป่าฝนซึ่งคุณผู้ชมถ้าเกิดเราไปศึกษาดูดีๆนะป่าฝนเนี่ยเป็นป่าที่สำรวจยากมากที่สุดแล้วเพราะฝนเนี่ยจะตกอยู่ตลอดเวลาและพื้นที่การเดินป่าหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะมีทั้งทางบกทางน้ำหรือบางที่อาจจะเป็นโคลนซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าไอ้ทางที่เราเดินอยู่เนี่ยภายใต้นั้นมันมีอะไรบ้างมันเลยเป็นการสำรวจที่ค่อนข้างยากและแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยและที่สำคัญที่สุดเลยนะครับนั่นก็คือมันไม่มี1หลักฐานที่ใช้คำว่าเป็นต้นตอที่ทำให้คนสนใจเรื่องนี้เลยก็ว่าได้โดยหลักฐานชิ้นนั้นนะครับนั่นก็คือหลักฐานรอยเท้าของสิ่งมีชีวิตยักษ์ที่เป็นปริศนานั่นเองครับคือเรื่องราวเรื่องนี้นะครับต้องย้อนความกลับไปในปี1776เลยครับที่ตอนนั้นเนี่ยได้มีนักเผยแผ่ศาสนาชาวฝรั่งเศสคนหนึ่งที่มีชื่อว่าเรวินเนี่ยได้เดินทางมาผ่านบริเวณนี้แล้วก็ผ่านแม่น้ำคองโกไปปรากฏว่าตอนที่เขาเดินทางอยู่นั้นเขากลับพบรอยเท้าขนาดยักษ์เข้าซึ่งรอยเท้านั้นเนี่ยมันไม่ได้เหมือนรอยเท้าแบบขนาดใหญ่แบบสัตว์ที่เราคุ้นเคยกันแบบช้างเสือสิงโตฮิปโปหรือแม้กระทั่งกอริลลาเลยแต่รอยเท้าเนี่ยมันมีลักษณะคล้ายกับแบบพูดตรงๆนะมันเหมือนรอยเท้าไดโนเสาร์อ่ะมันไม่ได้เหมือนรอยเท้าสิ่งมีชีวิตที่แบบที่เราควรจะเจอในโลกเราปัจจุบันเลยนั่นเลยทำให้คนคนนี้เนี่ยรู้สึกว่าป่าแห่งนี้เนี่ยมันน่าจะมีอะไรอยู่แน่ๆและเขาก็ไปรู้ที่หลังว่าป่าแห่งนี้เนี่ยมันมีตำนานอยู่ตำนานนึงที่บ่งบอกถึงการมีอยู่ของสิ่งมีชีวิตที่คล้ายกับไดโนเสาร์อยู่ซึ่งสิ่งนั้นก็คือโมเคเล่เอ็มเบมเบ้นั่นเองครับและนี่ก็เลยกลายเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้คนเนี่ยแห่เข้ามาสำรวจในพื้นที่ป่าในบริเวณแม่น้ำคองโกนั่นเองแต่ตรงนี้ต้องบอกก่อนเลยว่ามันจะต่างกับเหตุการณ์ทะเลสาบล็อกเนสผสมโคลนเลยนะเพราะตรงนั้นเนี่ยมันเป็นทะเลสาบคนเนี่ยสามารถไปจับจ่ายพื้นที่กันได้อย่างอิสระเลยแต่ว่าเนี่ยมันเป็นป่าเพราะฉะนั้นคนธรรมดาหรือคนที่อยากจะมาจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่คุณจะเดินป่าอันดับ3ของโลกได้ง่ายขนาดนั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันเลยทำให้คนเนี่ยสำรวจได้น้อยกว่าหรือว่าเป็น1จุดที่แตกต่างกับบริเวณทะเลสาบล็อกเนสนั่นเองแล้วก็มีอีก1อย่างครับที่สามารถสมทบเรื่องราวเรื่องนี้ได้นั่นก็คือเขาบอกว่าตั้งแต่มีการตรวจสอบป่าบริเวณแม่น้ำคองโกแห่งนี้เรื่อยมาเนี่ยเขาก็ได้มีการค้นพบสปีชีส์ใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายทั้งค้างคาวทั้งกอริลลาทั้งงูซึ่งสัตว์เหล่านั้นมาจากในป่าแห่งนี้ทั้งหมดเลยและไหนจะเป็นพืชผักต่างๆหรือแม้แต่ผลไม้เนี่ยมันก็มีแบบรูปร่างแปลกๆไม่เคยเจอในพจนานุกรมเลยก็มีเช่นกันเพราะฉะนั้นเขาก็เลยคิดว่าสัตว์สปีชีส์ใหม่ผลไม้สายพันธุ์ใหม่แล้วจะเป็นไปไม่ได้เหรอที่จะมีสิ่งมีชีวิตยุคโบราณอยู่เพราะฉะนั้นส่วนตัวผมพอเก็บข้อมูลเรื่องนี้มาไอ้โมเคเล่เอ็มเบมเบ้เนี่ยมีอยู่จริงหรือเปล่าส่วนตัวผมนะส่วนตัวเลยนะผมเชื่อว่าน่าจะมีอยู่จริงนะน่าจะเป็นไดโนเสาร์อะไม่น่าจะใช่แบบปีศาจไอ้โมเคเล่เอ็มเบมเบ้หรอกแต่น่าจะเป็นแบบลูกหลานเลนหลนของโมซาโซโซรัสก็เป็นได้ผมเลยมองว่ามันก็เป็นไปได้สูงว่าอาจจะมีตัวไอโมเคเล่เอเมเบ้หรือไดโนเสาร์โบราณเนี่ยอาจจะมีตัวตนอยู่จริงๆก็เป็นได้ครับและที่สำคัญมากกว่านั้นคือดีไม่ดีเจ้าโมเคเล่เอเมเบ้อาจจะเป็นไดโนเสาร์ตัวสุดท้ายของโลกก็เป็นได้ฮะและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดเกี่ยวกับไดโนเสาร์ตัวสุดท้ายของโลกหรือโมเคเล่เอเมเบ้แห่งแม่น้ำคองโกนั่นเองครับเอาเป็นว่าคุณผู้ชมที่ฟังคลิปนี้อยู่มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเจ้าสิ่งมีชีวิตตัวนี้คิดว่าไอโมเคเล่